มาดูประเด็นการบำบัดผู้ติดฝิ่นและเฮโรอีนกันบ้างนะคะตอนนี้เขามีการเอาสารทดแทนเมทาโดนทางสปสช.แล้วก็กรมการแพทย์นะคะก็บอกว่านอกจากจะเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นการสร้างอาชีพให้ด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณนฤมลอมรปานค่ะถั่วและกาแฟเหล่านี้คือพืชผลที่สร้างรายได้ให้กับชาวเขาเผ่าอาคาบ้านป่าเกี๊ยะจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ได้รับการบำบัดการติดฝิ่นด้วยเมทาโดนหลังเข้ารับการบำบัดด้วยเมทาโดนนะคะผู้ป่วยรายนี้ก็สามารถสร้างอาชีพด้วยการปลูกกาแฟมีรายได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวค่ะ2ปีแล้วที่เขาร่างกายแข็งแรงขึ้นหันมาปลูกกาแฟและถั่วสร้างรายได้ดีมากจนมีความตั้งใจว่าจะรับเมทาโดนให้น้อยลงจนเลิกสารเสพติดทุกชนิดได้ในที่สุดกาแฟแฮมมีอยู่แรงมีอยู่เนาะสบายเนาะสบายเนาะดอยลงดอยได้สบายเนาะคือดอยรู้ดอยแล้วสบายอยู่อยากเลิกไหมอยากเลิกฝิ่นเออจะเลิกอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้เนาะไม่ได้ใช้หรอกด้วยกินสูบฝิ่นด้วยไม่มีเนาะไม่มีแล้วขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติวนาถือเป็นจุดดรอปอินเซ็นเตอร์หรือศูนย์จ่ายยาเมทาโดนมีตำรวจทหารและผู้นำชุมชนติดตามช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบำบัดหลักการเสริมทักษะปรับความเครียดเผชิญปัญหาสร้างวินัยในการเพาะปลูกที่เป็นอาชีพหลักให้ด้วยและนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้มีผู้เข้าบำบัดเพิ่มขึ้น91รายซึ่งของเราเนี่ยสามารถที่จะตัดฝิ่นได้โดยเด็ดขาดประมาณ 3% นะครับก็คือ3รายแล้วก็ในส่วนของที่ไม่กลับไปเสพซ้ำอีกเนี่ยประมาณ 50% นะครับก็ยังมีบางส่วนใช้เมทาโดนกับฝิ่นอีกประมาณ15รายตอนนี้ผู้เสพยาสามารถมารับได้ที่นี่เลยแล้วก็ให้ครั้งหนึ่งใน28วันนะฮะใน28วันเนี่ยเขาสามารถที่จะได้ยาได้สารทดแทนทุกวันนะครับก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอาจจะใช้งบมาจากกองทุนตำบลเข้ามาช่วยก็จะทำให้เชิญชวนคนที่ยังละล้าละลังจะเข้าโครงการนี้ไม่เข้าโครงการนี้เนี่ยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการมากขึ้นความสำเร็จของโรงพยาบาลชัยปราการและเครือข่ายทำให้ที่นี่กลายเป็นต้นแบบการศึกษาเรียนรู้วิธีบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยเมทาโดนยึดแนวทางปรับตามบริบทของพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคดียาเสพติดกระทรวงยุติธรรมมาถอดบทเรียนนำไปใช้กับการบำบัดผู้เสพสารเสพติดชนิดอื่นในอนาคตนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน